สวัสดีครับพวกเราสายเลือดใหม่ไม่บาดเจ็บสายเลือดใหม่ทั้ง4คนนะครับวันนี้เราก็มาต่อกับ Two World โลก2ใบซอยจุงเซียวถูกต้องมาสู่ EP ที่9แล้วใช่สรุปมีกี่จบแล้วนะ10จบหรือ12 10มี10น่าจะถ้าแบบดูจาก process การดำเนินเรื่องแบบนี้10ก็น่าจะจบได้อาจารย์อาจารย์รู้สึกเปลือกเปลือกก็ EP ล่าสุดนะครับที่น้องเนี่ยเป็นโรคลูมานาใช่แล้วก็ได้กำลังทำเข้าพิธีแลกกระดูกแลกกระดูกชื่ออะไรนะโรคอะไรนะลูมานามันไม่แค่อยากรู้ว่าเป็นลูมานาแบบว่าภาษาไทยหรือแบบลูมานาเป็นฟิลแบบฟิลแบบอังกฤษอะลูมานาภาษาไทยภาษาแบบภาษาเราลูมานาที่เราบอกว่ามันเราก็เรียนนะเราเคยเรียนนะมันคือลูมาตอยปะอะลูมานามีจริงหรออันนั้นละอันนั้นละมันน่าอันนั้นละมันน่ากูจะโยนบทให้ไอ้โง่พวกมึงก็โง่พอไม่กูก็แบบส่งชาก็โง่พอเพราะหลังละมันน่าไม่ใช่หรอกเดี๋ยววันอะเรื่องไปพวกกูก็มีเหรอวะกูก็ไม่อยากเปิดหาเรื่องนี้แล้วแต่ครั้งแล้วว่าแต่ว่าก็เลยคิดดาวเอาจากลิมิตเข้าใกล้ที่สุดลิมิตเข้าใกล้รูมาทรอยแต่ชอบนะชอบการแบบถ้าเราสร้างหนังหรือซีรีส์เราก็สร้างโลกประหลาดๆขึ้นมาด้วยในใจเราเองมันจะได้ไม่มีใครมาจับโป๊ะเราเข้าใจปะจริงไม่ต้องมันเป็นโลกในหัวเราจริงแต่ไม่รู้ถ้ามีก็ฝากคุณผู้ชมบอกมาด้วยว่าเผื่อมันมีเผื่อมันมีจริงเนาะมีจริงแต่คือไรเราต้องอิมมูนประมาณนั้นใช่ไหมเออใช่ๆคือแหละก็แล้วเอาใจช่วยว่าน้องจะแบบจะดีขึ้นไหมจะดีขึ้นไหมแล้วจะต้องอยู่โลก2เอิร์ธ2กับที่ผู้ผ่าขอให้เพื่อจะอยู่รักษาหรือจะกลับบ้านไปหาพ่อพ่อจะไปตายที่เอิร์ธ1อะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยแล้วถ้าน้องป่วยเนี่ยจะกลับบ้านคือไงก็ต้องเดินเข้าป่าไปที่น้ำตกแล้วก็โดดลงไปในสภาพป่วยโอ้ตายแล้วนอนพักอยู่นี่เหรอลูกโอ้ตายแล้วแต่ถ้าอยู่เนี่ยผู้ผ่าก็จะเปิดมูลนิธิศึกษาสำหรับเป็นโรคลูมานามันก็เลิศทำให้คนต่อไปที่เป็นโรคนี้ก็จะมีโอกาสรอดมียารักษาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นเฉพาะคนที่ข้ามโลกมาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ก็เป็นไปได้คิดว่าเป็น side effect ของการ transportation เพราะมันเป็นโรคที่หมอรู้จักอยู่แล้วแบบตรวจปุ๊บรู้เลยมันเป็นโรคที่เจอได้เป็น rare disease แล้วกันแต่ไม่ใช่เฉพาะสำหรับคนข้ามโลกก็ทุกคนที่แหลกก็คือข้ามโลกมาแล้วหมอก็ไม่รู้ข้ามโลกมาด้วยอ่ะถ้าคุณพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับพาเพื่อนๆไปสู่ 100,000 ซับนะจ๊ะภายใน2วัน3วันนี้ใช่ให้มันบังเกิดผลขึ้นเลยนะบัดนี้ใช่ใครไม่ใจเย็นใจเย็นขออะไรคะขอให้ทำแต่หลังหลังก็ขอกันดีๆเหรอขอกันดีๆก็เป็นไปต้องแช่งชักหักกระดูกอย่าให้ต้องแกงกระดูกมันน่าจะจบตั้งแต่ชักละเครียดนะแต่คิดว่า800-900อยู่ที่เราอยู่นั้นแต่กดหมดแล้วแหละพร้อมแล้วก็ไปเฮ้ยอย่านะอย่ามาชิปอย่ากังวลไปเลยนะไทยไม่ชินนะครับไม่ชินนะครับเราให้หมอที่เก่งที่สุดในรัฐามาช่วยดูแลครามตลอด24ชั่วโมงแล้วครามต้องไม่เป็นอะไรเชื่อเราผมยื้อชีวิตคนไข้ไว้ได้แล้วนะครับแต่เนื่องจากตอนนี้เชื้อลูมานาได้กระจายไปทั่วร่างกายคนไข้แล้วเราคงต้องมาลุ้นกันว่าคนไข้จะฟื้นขึ้นมาหรือไม่แปลว่าคลามีโอกาสจะไม่ฟื้นขึ้นมาหรอครับหมอบอกตามจริงนะครับผมคิดว่าถ้าภายใน5วันคนไข้ยังไม่ฟื้นกลับมา เขาก็อาจจะเสียชีวิตได้ครับเออจะกลับโลกยังไงกลับโลกไม่ได้ไหมนี่ว่าจะกลับโลกเลยครับตอนเนี้ยกลับมาก่อนเนาะกลับมาก่อนแล้วกลับโลกเอาไปโยนเนี่ยผมจะต้องรอเวลาด้วยเนี่ยเป็นกินเลยถ้ามีอยู่ซึ่งไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่จะได้แข็งแรงครับเดี๋ยวไม่มีใครดูแลครามนะเดี๋ยวข้างใกล้ลงไปใกล้ๆเขาก็รักของเจ้าเนาะฉันรักเจ้าฉันก็อยากให้เจ้ารักฉันเหมือนกันมันต้องดูย้ำหลายครั้งใช่หรอหน้ากูเนี่ยอ
เหตุการณ์แบบนี้ด้วยก็จะบอกแม่ไหมว่าคือใครนั่นแหละอาจจะไม่บอกไม่บอกไหมก็ปล่อยให้เสียใจไปรอบนั้นรอบพอแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียใจอีกรอบเออว่ะเขาต้องการตำราเกี่ยวกับโลกลูมินาทั้งหมดข้อมูลแบบนี้ในเน็ตก็น่าจะมีมั้งข้าเราหามาหมดแล้วส่วนใหญ่บอกแต่ว่ารักษาไม่ได้แต่ข้าคิดว่าข้าต้องทำอะไรสักอย่างเลยไปทำหนังสือดีกว่าน่าจะมีบอกอยู่เปเปอร์ในเน็ตบอกรักษาไม่ได้แต่หนังสือเนี่ยบอกรักษาได้ไม่อาจจะใช้แผ่นโบราณไงที่ดิจิทัลอะไรเงี้ยใช้ข้าอยู่เฉยๆดูความจากไปได้ไงได้เราจะช่วยนายหายแรงอยากจิ้น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 ใช้ค่าอยู่เฉยๆดูความจับไปตอนทำจะไปเธอเต้นแล้วกันก็จะได้ไม่อยู่เฉยช่วงเรื่องสุดท้ายเธอเต้นเราจะได้ไม่รู้สึกผิดจะได้ไม่เฉยๆจริงไม่เอาไทยปูขาไม่เอาไทยปูขาเอาเอาแล้วตั้งบ้านส่วนจะเซอร์ไหมอ่ะจริงรูปมันดูไม่ใช่เป็นหนังสือโลกเท่าไหร่เลยไม่แบบจะต้องเลยถึงแล้วไงไปหาแบบนิยายเรื่องที่มันเคยมีการเมนชั่นถึงแล้วแบบต้องไปเอาความเชื่อแบบที่มันเลยแบบแฟนติฟิกแล้วหรือเปล่าสมุนไพรโรงเรียนแบบเจอแล้วฮะสมุนไพรเขาเจอแล้วจริงเหรอผลลำเลือดเชื่อกันว่าผลลำเลือดมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการของโรคลูมินาได้มันคือโรคลูมินาผลลำเลือดจะโตได้ดีในบริเวณที่มีนกเขาเปล่ามาถ่ายมูลทิ้งไว้ซึ่งจะพบนกชนิดนี้ได้ในป่าลึกเมืองลัทธาที่เดียวเท่านั้นเป๊ะเงื่อนไขมันไม่ยากเกินไปเหรอในป่าก็อันตรายมากอยู่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่านกนี้มันจะไปขี้ไว้ตรงไหนบ้างจริงไม่มีเวลาแล้วพี่แต่ต้องไปเท่านั้นไม่นะตัวอย่างถ่ายรูปไปด้วยนะแล้วรู้ได้ไงว่าต้นตรงไหนอ่ะคือถ้าเป็นกูอ่ะกูจะลองหาเนี่ยหรือว่าผลลำเลือดมันเป็นอะไรยังไงในดูรักษาไม่น่าจะในช้อปปี้อาจจะมีก็ได้นะลองดูก่อนเนาะบางทีอะสองอาจจะไม่มีช้อปปี้หรือว่าแบบไลแก้มบุ๋มมันจะขายเข้าใจปะแกค่อยๆเย็นๆพบได้เฉพาะในป่าลึกของเมืองรัฐหาแต่ถึงในเมืองรัฐหาพบได้แค่ในป่าลึกแต่ถ้ามึงไปเพชรบุรีอะมีเต็มเลยถ้าไปเพชรบุรีอะตลาดป้าแป้วดีว่าคนเขียนเขาอยู่เมืองรัฐหาเขาก็บอกว่าคือแบบเราไม่เราคิดแล้วก่อนแบบมันพบได้ที่อีกไหมนะก่อนเพิ่มก่อนแต่เขาบอกไงว่ามันไม่มีเวลาแล้วไม่ก็จะเข้าป่า2วันก็ไม่รู้จะออกมาทันหรือเปล่าเสิร์ชเน็ตไหมอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแบบมีใครรับหิ้วไหมรับหิ้วมันรีบมันต้องเหลือไปอีกแค่2วันไงมันรีบมันอาจจะไม่ทันแต่ถ้าส่งถ้าแก้มบุ๋มมีอาจจะส่งทันนะวันคือพอมันเป็นซีรีส์ที่แบบเอ๊ะมันปัจจุบันมันดูแล้วมันจะแบบมีความเอ๊ะปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเอ๊ะหรือมันโบราณวะเอ๊ะแต่มันมีเน็ตไงปอยสุดคือมีเน็ตไม่ได้โบราณขนาดนั้นถ้ามีอินเทอร์เน็ตแล้วมันก็ไม่สมบูรณ์แล้วเนาะเน็ตยุคไหนก็ตาดอสตาไม่เป็นระบบดอสยุคแบบนั่งเคาะไดโนเสาร์เล่นน่ะโอ้ยไดโนเสาร์เน็ตค้างยังไงดีเราดูไปดูว่าบ้านที่ใครต้องเจอไงต้องเจอยังไงน้องก็ต้องรอดถูกแต่ฉันเข้าใจนะฉันนึกที่ชูพาบอกว่าแล้วจะรู้ได้ไงลงไปขี้ตรงไหนมึงจะรู้ได้ไงว่าไปขี้ตรงไหนแค่เข้าป่าหรือไปหาก็แค่ต้องจำอะไรแบบนั้นได้ถ้ามองในกลุ่มความรักก็คือว่านกมันก็มีไปทั่วแหละเพราะนั้นก็มันมีโอกาสจะเจอที่ไหนก็ได้แค่ต้องรู้ว่าต้นนี้มันต้นแบบไหนไม่แต่ฉันว่าถ้าคำคนท้องถิ่นเขาต้องน่าจะรู้จักผลลำเลือดหรือแบบจำอยู่ในป่าลึกไม่รู้ไม่ที่อยู่ในป่าลึกคือผลลำเลือดหรือนกเขาเป้าอะไร
คือให้เขาอะไรคือแล้วหาคนเนี่ยหลังบ้านก็มีนกมันมาถ่ายไว้แต่มันบินกลับไปในป่าลึกแล้วเข้าใจปะคือนกอยู่ในป่าชอบอยู่ในป่าแต่มันชอบขี้ในเมืองอ๋อเอี้ยนกลำบากมากคือปวดขี้ขี้แม่ต้องบินออกมาในเมืองก่อนไม่ได้ไม่ได้ขี้ในบ้านบ้านมันก็เป็นเฟมมองเมืองเป็นสุขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีนกเป็นอีเฟมก็ควรไปขี้ในเมืองอ่ะไม่ควรมาขี้แถวบ้านเมืองแตกนะต้องขอปริ้นนิดหน่อยเจอเลยเอาไม่ใช่ไม่ใช่คนละป่าเฮ้ยเจ้าเอามีดมาหรือยังเอามาแล้วแล้วหุยหุยยากันยงล่ะหุยสายตาเขาเป็นห่วงมาแล้วไอสัตว์กูไม่ใช่เด็กป.สองสำหรับกูมึงแม่งก็คือเจ้าจอมขี้แยอยู่ดีโอ้ยตายละอ่ะเอานี่ไปพุไฟไว้ยิงส่งสัญญาณถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรเอาแยกกันหรอแยกกันไปหาไงเดี๋ยวมึงจะรอมึงอยู่แถวนี้แหละเออมาเลยจังหวะเยี่ยมมากสองเดียวมึงมาเยี่ยมครับพี่มึงมาไปแล้วเป็นกระถาแล้วมึงจะรอกูอยู่ตรงนี้ทำไมไม่ก็หาตรงนี้กับหาลึกไปอีกแบ่งโซนแบ่งโซนก็ต้องยอมรับว่าเป็นป่าป่าลึกที่โปร่งชัวร์แหละยังไงป่าโปร่งที่ลึกเข้าใจปะมันอยู่ลึกแต่มันเป็นป่าโป่งเพราะว่ามึงเข้าจากอีกฝั่งถ้ามึงเข้าจากอีกฝั่งมึงก็ตื้อคนเขียนก็ไม่เดินให้ทั่วกันล่ะมันตะกี้มันยังไม่ลึกเห็นมันก็เลยลอยตรงโน้นนี่มันลึกแล้วแล้วไปเข้าไปด้วยกันโอ้กูน่าแหกเออไปลึกหน่อยเจอเสือเฉลยอีวานต้นนั้นไปโตบนหัวเสือนกไปขี้บนนั้นซึ่งไม่ล่ะอ๋อแล้วมันทำออกมาทำอะไรต่อที่ในตำรามันบอกปะเชื่อว่ามีฤทธิ์ในการรักษาก็จบเจอคือหายเอามาบดลดขนาดแล้วเองอ่ะเพิ่งตื่นผมก็นอนไม่หลับเลยนะครับอิ่มไปทำไมถึงต้องเป็นคางอ่ะครับพี่ถึงต้องทำไหนหมายความว่าไงเออก็พี่ยอมทิ้งทุกสิ่งแล้วก็ยอมทำทุกอย่างก็เพื่อคางน้ำทำทุกอย่างก็เพื่อพี่ผมก็เลยอยากรู้ว่าครับที่โชว์หรอเพราะทำไมถึงต้องเป็นคลางคลางเป็นคนเดียวที่ทำให้ข้ายิ้มได้เขาเหมือนแสงตะวันในยามเช้าที่ช่วยข้ามาจากความมืดมิดพร้อมมีคลางข้าถึงอยากตื่นมาในทุกๆวันตายนาฬิกาเสาอธิบายไปก็คงยากพอแล้วพอแล้วเจ้าเราตายแล้วมั้งแต่สวัสดิ์เองก็จะเข้าใจวันนี้แหละเข้าใจแล้วตาสว่างจังหวะที่เองเจอใครบางคนที่ทำเองสบายใจและอยากจะอยู่กับเขาไปจนวันตายกินได้เลยปะวิ่งออกไปเลยเขารออยู่ที่ต้นป่าที่เดิมแล้วเขาไม่หาอะไรเลยวันที่4แล้วว่ะไทยพยายามเพื่อคลามอยู่นะผู้ผ่าไม่ไปช่วยเลยไม่พยายามด้วยกันวะคลามเองก็ต้องพยายามด้วยไม่กูรู้สึกว่าผู้ผ่ามีคนเยอะใช่กูอาจจะบอกมึงถางป่าเลยก็ได้คนรวยทำเยี่ยงก็ได้มึงเป็นคนรวยมึงสามารถส่งคนสร้างหมู่บ้านในป่าลึกเข้าไปตามหาหอได้ไหมใช้หอได้ไหมไม่หออาจจะไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ต้นไม้มันต้นเล็กเป็นต้นเล็กต้องแบบความหมายคือว่าแบบเอาหอไปลงกลางป่าเลยแล้วปูพรมเลยปูพรมเทคเลยใช่แต่เดี๋ยวความรวยเดี๋ยวแล้วรู้ไงว่าต้นมันเล็กเดาก็นกขี้ไว้ไม่รู้อาจจะไม่ใหญ่ก็ได้นกนั้นอาจจะแต่ถ้าเป็นตูดพวกเราอาจจะอาจจะออกเป็นต้นฝากสี่คนโอบมึงบอกกูนะไม่แล้วเวลามันออกเวลามันออกเป็นเม็ดไม่ได้ออกเป็นทั้งต้นคนเหี้ยอะไรก็อันนั้นเรียกไม่ย่อยเนาะเรียกไม่ย่อยดิชื่อเป็นต้นเรียกไม่ย่อยและสี่คนโอบไม่ใช่พืชที่เติบโตจากขี้นะคือกองขี้คนโอบ
คือท้ายที่เหมือนว่าผู้ผ่านแบบรวยไม่ช่วยอะไรกันหน่อยเหรอสร้างคนสิล่อนอย่าว่าแล้วผู้ผ่านเป็นคนรวยเลยในฐานะเป็นหัวหน้าของแก๊งสลัมใหญ่เออแล้วพี่ไทยก็ถือว่ามีคนไปช่วยน้อยเหมือนกันนะก็ไม่ได้แยกย้ายกันไปหาแล้วกระจายตามป่าเออจริงไทยเออผู้ผ่านก็จะทำแต่ไม่เห็นจะไม่ได้มีป่าที่เดียวใช่อาจจะมีที่ครึ่งก็อาจจะให้มันดูมากกว่าที่มึงพูดนิดนึงแต่บาทลึกมีที่เดียวเออแล้วมันแบบคือเหมือนดูพยายามแต่เหมือนไม่พยายามจริงดูพยายามเหมือนพยายามแบบให้กูเห็นพ่อแต่แบบไม่ได้บอกผลสำลิดอะแต่ก็เอาจริงอันนี้ก็แอบงงอีกไม่ได้แอบงงแอบรู้สึกว่าถ้าในตำราเล่มนั้นเขียนขนาดนี้หมอจะไม่เอะใจหรือคิดมันเป็นตำราโบราณซึ่งเป็นโรงแรมที่ไม่มีคนกลับมาคิดอ่านเลยมันอาจจะเป็นตำราที่ว่าหน้าสุดท้ายเขียนว่าอิงจากวิกิพีเดียก็ได้มึงใช่เขาตัวปักคือฉันแม่ความรู้สึกฉันรู้สึกว่านิ่งมันเป็นโลกอย่างอะไรก็ตามที่มันพอจะช่วยรักษาได้ฉันคิดว่ามันควรจะมีไอเดียในหัวของไม่มีใครสักคนที่เริ่มจะหยิบผลลัพธ์เลือดไม่มาทำอินวิโทรแอคทิวิตี้หรือเปล่าคือจะแค่รู้สึกว่าถึงขั้นขนาดเขียนไว้ว่าอันนี้อยู่นี้แล้วแต่ถ้ามันจะไม่มีข้อมูลอะไรให้เห็นในมุมนี้คืออาจจะเป็นตำราสมุนไพรไม่ตำราอยู่ลุมนาเลยแล้วก็เป็นแค่ไม่คือเล่มตำราลุมนาหรอน่าเขาจะตำราสมุนไพรตำราสมุนไพรเล่มลุมนาเขาอ่านไม่เจอเอออาจจะเป็นเหมือนกับว่าเมนชั่นถึงแบบเหมือนคนบอกว่าไอ้ต้นนี้ก็มีคนบอกว่าแก้มะเร็งนี่ออกมาเหมือนเป็นการแบบจะบอกเล่ากันมามีคนในปากเคยกินแล้วหายแล้วก็แบบเท่านั้นแล้วอีกโรคมันอาจจะแบบแรเคสมากแรเคสซะจนแบบมันไม่มีความจำเป็นหรือแบบแรงจูงใจในการทำวิจัยแบบอินวิโทรอินวิโวเพื่อแบบพัฒนาว่าแบบมันตกลงมันได้จริงไหมหรือผลมันจะหายากมากก็ได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นเป็นไปได้ตำราอะไรอยู่ในแค่เหมือนกับจารึกบทของเผ่าโบราณอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคนที่เขียนหนังสือสมุนไพรอ่านรู้มาก็เอามาแอดหน่อยแต่ไม่ค่อยติดเรื่องกระบวนการรีเสิร์ชเมื่อกี้แต่ติดเรื่องที่ไม่ช่วยกันหาไม่ช่วยกันหาตั้งแต่ยายแฟนยายเจ้าที่แบบฉันจะรออยู่ตรงนี้นะก็งงคุณต้องการคนคุณไม่ต้องการกำลังใจจริงพักก่อนให้นุ่มอ่ะเราดูเขาอาจจะส่งคนไปแล้วก็ได้จริงเขาจะส่งคนไปแต่เราไม่ทันได้เห็นไม่ได้อินเสิร์ตให้เราดูข้าขอฝากคราวไว้กับเองถ้าข้าเป็นอะไรไปเองต้องรับปากข้าว่าเองจะดูแลคราวให้ดีที่สุดข้ากลัวว่าจะเป็นอะไรไปก่อนเองเรารับปากแต่นายต้องสัญญาก่อนว่านายจะกลับมารับคราวด้วยตัวนายเองเป็นห่วงนี่ฟื้นกลับขึ้นมาได้แล้วครับทุกคนรอคลามอยู่นะผู้ผ่าก็ห่วงไทยอยู่นะต่ออยู่เนี่ยอันนี้ก็ถึงป่าลึกจังลึกมันลึกมานานแล้วมันเลยมึงเข้ามา1วันแล้วนะแล้วออกมันก็ต้องอีก1วันก็คือตายแล้วนะขาออกเดี๋ยวห่อมายังไงดีอ่ะพี่ไทยหาจนทั่วป่าแล้วยังไม่เห็นมีแววอะไรเลยครับกูพูดตามตรงได้ไหมตอนที่มึงเดินกันมึงไม่เหมือนหาเลยมึงไม่มีใครมองพื้นเลยอาจจะเป็นต้นใหญ่ก็ได้มึงต้นใหญ่นี่ถอยจังหวะเนี้ยต้องเห็นต้องเจอละจริงอาจจะเป็นต้นนี้ก็ได้นี่ไงอ๋อไม่ใช่ยังไม่เจอหยิบอะไรมือถือเซิร์ฟเน็ตสั่งแม่อีพิมดูรูปสมุนไพรไทยรักษาโรคต่างๆนี่ไหมใช่ใช่นี่ง่ายเพราะว่านกขี้ไว้ไงใช่ก็เลยขึ้นไม่รู้พูดไปเรื่อยใช่ใช่ขี้นกเออขี้นกคือนิยะแกนกเป่าคุยวะไม่ใช่ตำราบอกผลเลือดจะเติบโตได้ดีในที่ที่มีอุณหภูมิพอดีไม่หนักเกินไปและไม่ร้อนเกินไปที่ที่ได้รับทั้งลมหนาวและแสงแดดก็คือหน้าผาเพิ่งเก็ตเลยดิ
พิ่งเก็ตขึ้นมาเลยดิไม่ใช่เพิ่งเก็ตทวนแบบเหมือนเดิมคือถ้าเกิดมันตั้งต้นมาอย่างเนี้ยเปิดมาเป็นอันแรกเลยแล้วทำทีว่ามึงไปหาตามเบอร์ที่เป็นอย่างนั้นหน่อยเข้าใจไหมไม่ใช่เพิ่งระลึกได้ตอนที่รู้สึกว่าหาไม่เจอทั้งทั่วป่าแล้วค่อยมาลึกได้ว่าอ๋อมันอยู่ตรงนี้ช่วยทำกันบ้านนิดนึงอาจจะไม่ได้อินเสิร์ตอาจจะไม่ได้อินเสิร์ตไม่ได้ใช่อาจจะไม่ได้อินเสิร์ตสุดๆแล้วเลยฉันพี่ว่าในหนังสือเขียนบอกว่าทำยังไงต้องบทต้องเอ็กแท็กอะไรอีกป่ะตั้งไว้ข้างบอกเลยมั้งตั้งไว้ข้างหมอกฉันได้กลิ่นสารระเหยของระเหยต้องไปเข้าเครื่องออสซิเลเตอร์เหรอมีเครื่องอะไรแบบนั้นเนาะประโยคที่ไม่ได้อ่านเลยแต่ไม่มีการนิยมนำมาใช้เนื่องจากอาการข้างเคียงสูงโอกาสราชวิตต่ำผมก็ต้องเสี่ยงมันจะรู้ไงว่าเข้าไปหน้านี้มันจะออกผลวะไม่รู้เขาบอกต้องใช้ผลวะระวังนะพี่ไทยก็ไม่ใช่เขาผลน้ำเลือดอ่ะไม่ใช่ตัวน้ำเลือดอ่ะหรือวะอาจจะเป็นต้นไม้ทุกฤดูนี่ไหมที่เขาเกาะโอ้ยว้าย เลิศ เชอรี่ดูเป็นลูกใหญ่นะแอปเหมือนแอปด้วยนะระวังนะพี่ขี่คอกันได้ไหมต่อตัวหนูไม่ได้เห็นด้วยมึงคุณถ้ามึงรู้แต่แรกอะมึงควรจะหาสถานที่แบบนี้ก่อนไม่ใช่ผ่านมาคืนนึงเลยเพิ่งมาคิดออกแล้วแบบต้องไปหาแบบนี้เอองงจะใช้กี่ผลนี่เอาไปก่อนเยอะฮะอย่าไปอันเดียวนะกูทุบอันนึงอันนึงเขย่าไปได้รีบกลับกันดีกว่าครับแกแกกูเข้ามาอย่างลึกอย่างเหนื่อยถ้ามึงหยิบออกไปผลนึงอ่ะกูขอยในตำราเขียนว่าต้องเซ็งน้อยสองขอยฟ้าต้องพ้นมึงนี่มันเก่ากูยังไม่โกรธเลยเขามักน้อยเกินโอ้ยอย่างน้อยก็มักแปดหน่อยไหมมาถึงขั้นนี้เอาไปลูกเนี่ยไม่คิดจะสะดุดแตกแหลกกลางทางเลยนะยายพี่ไทยอ่ะไปลูกยังไม่พอยายเจ้ามึงไม่ใช่ชวนกันกลับเพื่อเตือนพี่ไทยหน่อยว่าเอาไปเผื่อหน่อยถ้ามันมีค่าหายากขนาดเอาไปขายก็ได้มึงเอาไปเพาะต่อก็ได้เออมึงไปเป็นแบบวิจัยลำเลือดเลยเออปักเออแต่เห็นว่าไปเพาะต่อเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าน้องอ่ะต้องใช้อีกนานแค่ไหนแต่มันเติบโตจากขี้นกไงแต่มันมีเม็ดแล้วไงต้องใช้สารอาหารในขี้นกไม่อาจจะเป็นฟิลเหมือนกับเหมือนที่แบบว่ามันต้องแบบไปผ่านเมตาบอลิซึมผ่านตับซึ่งไปได้มันมีคิดว่ามันต้องมีนกนี่แหละเป็นตัวหนึ่งในปัจจัยจับนกไปด้วยแดดจึงไม่สามารถเพาะได้จับนกไปด้วยคือยังไงก็ต้องเอาไปบ้างกว่าเอาไปแค่หนึ่งลูกคือไม่มีทางเผาให้มันสูญพันธุ์ไปเลยก็ได้พูดง่ายเหอะพาราเม็ดเดียวมึงยังกินไม่หายเลยเออก็จะมึงเข้ามาแล้วไก่เอาไปแค่เม็ดเดียวกูขอลองล่ะคือผลหนึ่งมันอาจจะมีสารสกัดที่ต้องใช้แค่นิดเดียวไงมึงต้องเอาไปเลยผลขูดผลหนึ่งมันเป็นขูดมันจะมีสารเอาง่ายๆมึงฟ้าอะไรจนกินให้ได้อ่ะมึงจะต้องกินทีนึงกี่แคปซูลอีกในตำราเขาจะเขียนแล้วว่าใช้แค่ต้องเด็ดเพียง1ผลเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพดีที่สุดเพราะว่าที่เหลือเสียได้เก็บไว้ให้กูคนเขียนบอกกูดูอ้าว2ผลโอ้โหขอเทียบมา3อีกหน่อยได้มั้ยอีกหน่อยมั้ยออกเลยไปเอาไปเลยไม่รู้แล้วไงอยู่ตรงนี้รู้แล้วอยู่ตรงนี้ต้องเข้าไปอีก2วัน3วันดิโอ้โหโอ๊ยเห็นมั้ยเนี่ยฝ่ายลงดับจับสัตว์ไอ้เจ้าเป็นไงมึงวะ
ผมไม่เป็นไรครับพี่ผมไหวครับโอ้ยนี่กําลังจะบอกเลยว่ามันจะต้องมีเดี๋ยวเป็นผู้ไปช่วยเฮ้ยไม่ต้องไปไรพี่ไทยไปช่วยคาเถอะผมไหวพี่ไปบอกไอ้ท่านไปบอกไอ้ท่านให้เข้ามาช่วยมันไม่ทันแล้วไปช่วยคาเถอะพี่ไม่ต้องห่วงผมไปเรียกไอ้ข้างหน้าเข้ามาอันนี้ไม่ถึงเท่าไหร่นี่เดี๋ยวโดนเสือกินนะเสือเป็นคนทำกับดักไว้นะเว้ยฮะอ้าวเหี้ยผมเมื่อกี้ต้องแบบแม่เขาเป็นห่วงมาจุดรู้ผมมีกลุ่มให้พี่เลือกได้ใช้เถอะหน่อยฝันเอ้ยต้องใช้จนได้เลือกทุกคนพี่นายหักกับไหมแปะจริงๆมาเฮ้ยไทยอ่านยังเป็นไงบ้างช่วยถอดอากาศหน่อยบีบเราเข้าไปเลยกินผลสดคันคันน่าจะบีบน้ำไม่ออกนะคันวรกาเขาเป็นผ้าขาวบางเต็มตัวเลยค่ะอย่ามาอุดอิดนะคะเอ้าผลลำเลือดเชี่ยวอายุเมื่อไหร่มึงจะมาวะเนี่ยกูหิวไม่รู้เรื่องเจ็บนะกูหิวบ่นเหี้ยอะไรครับไอ้ขี้แยงโอ้ยสัตว์ขี้โม้มึงบอกยิงแล้วมาเลยวะมึงมาพรุ่งนี้เลยอ่ะฮ้าวได้ดิงั้นเดี๋ยวกูมาใหม่พรุ่งนี้นะเฮ้ยเฮ้ยไอ้วายุไอ้เหี้ยไปจริงเหรอไอ้เหี้ยไอ้วายุมึงโหกระจอกนี่หว่าร้องซะเป็นลูกหมาเลยนะมูโดนแทงอะไรเออช่วยกูหน่อยหิวข้าวเออรอก่อนเอ้าไอ้เหี้ยไปแล้วให้กูรออะไรอีกโอ้ยไอ้วายุโดนอะไรนะโดนแทงขาไม่แทงขาคือแทงขาอยู่ด้วยเหรอตอนเนี้ยเออมาแล้วอ้าวพี่ไทยตื่นแล้วเหรอนี่พี่กำลังฝันอยู่เหรอใช่ฝันอะไรจะเจอคนน่ารักอย่างผมได้โอ้ยตายแล้วโทษดีพี่งงเลยเนี่ยก็คลามหมดสติไปตอนไปที่แรกกระดูกแล้วหมอบอกว่าคลามจะอยู่ได้อีกแค่5วันแล้วพี่ก็เลยผมยังอยู่นี่ไงใครจะยอมตายที่โลกนี้ก่อนได้นะพี่จะไม่ยอมให้คลามตายอย่างโดดเดี่ยวพี่จะตายด้วยพี่ไม่จะตายด้วยก็ไม่แน่นะวันนี้ผมอาจจะตายเลยก็ได้พี่เคยสัญญากับคลามว่าพี่จะไม่ยอมตายง่ายๆคลามต้องสัญญากับพี่นะว่าคลามจะไม่ยอมแพ้ให้กับโลกนี้เหมือนกันไม่ว่ายังไงเราก็จะสู้ไปด้วยกันผลค่ะหยุดค่ะนี่รอดแล้วจะฟื้นแล้วหรือเปล่าหมอทำไมเขานิ่งไปอะครับอ้าวหมอครับอ
ครับคือแล้วครับแล้วหมอไปไหนหมอก็เพิ่งออกไปมันขาวมากเลยแล้วฉันเลือดพยาบาลต้องชอบแบบเส้นเลือดแบบจ่อง่ายถ้ามันจ่อพยาบาลไม่ใช่ทีมการแพทย์ปะต้องพยาบาลมันจ่อไม่ได้หรอแล้วแต่ว่าแบบไม่ถือว่าเปิด IV แบบให้ไข้อะไรเงี้ยถ้าจะเมคเซนส์หน่อยก็คือแบบต้องไปเก็บมาเพิ่มเพื่อแบบให้เคี้ยวให้หายขาดอะไรเงี้ยมันเป็นแค่การทำให้ตื่นรู้เบิกบานน้องขาวมากจริงบ้านใครวะเนี่ยคนนะครับมีใครอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับโอ้ยฉันชอบดูเดอะโกสต์ได้พวกผมขอปั๊บแป๊บนึงนะครับแบบนี้คืออยากเข้าลูกบ้านแบบนี้อยากเข้าเฮ้ยใช่พี่ถ่ายใช้เวลาออกมาได้เร็วไม่นิดเจ็บค่ะนิดเจ็บแล้วไม่คิดจะส่งใครมาช่วยน้องมึงหน่อยเหรอไทยนี่ส่งนี่นะไงวายุอาจจะเห็นไหมวายุมาแล้วก็เลยแบบว่าเลิกเลี้ยงเรากันหรือเปล่าการขนย้ายคนเจ็บให้วายุเป็นคนจัดการไงให้มาอยู่ดิวจัดการเองเพราะจริงๆเขาเป็นอย่างนี้อาจจะแบบถ่ายงานให้มาอยู่แล้วเราจัดการต่อรับรู้ดีเทลแล้วเดี๋ยวมาใช่ไอ้คนซื่อจะบอกอย่าเป็นห่วงคือไม่ห่วงเลยไม่ห่วงเลยแต่สัญญาถ้าพวกมึงตกอยู่ตรงนั้นกูไม่ช่วยสัญญามันกูเลยรู้สึกไม่ค่อยแปลกใจมึงแรกไปเลยมึงเข้าใจป่าวว่าแล้วพี่ไทยสามารถออกไปหาคามยันนั่งเฝ้ายันนู่นยันนี่ยันนั่นแล้วทำไมยายนี่ยังออกไปไม่ถึงสักทีถ้าเรียกคนมาช่วยเขาจะได้เป็นผัวเมียกันไหมคะต่อไปว่าเข้าใจไหมคะยังมีคำถามเยอะจะให้เขาได้กันไหมคะบทกระท่อมกลางนาสิ่งกระท่อมกลางนามาแล้วเดี๋ยวฝนตกพำๆมันก็พำๆเออจะไปให้กันตอนนี้ก็ใจร้ายเกินนะน้องบาดเจ็บอยู่เดี๋ยวมันก็จะเป็นฟีลแบบแผลติดเชื้อตายแล้วเพลินนิดนึงหนาวกอดกันกอดกันเอาจบอ่ะโอเคลงโป๊ะเอางี้คือฉันน่ะรู้สึกว่าจริงๆป่ะฉันรู้สึกว่าการที่จะมาโรแมนติไซส์แล้วทำตัวโง่ๆอ่ะทั้งๆที่ตัวเองมี power ในการทำนู่นนี่นั่นอ่ะสำหรับฉันคือโง่โง่ฉันเลือกโรแมนติไซส์ค่ะเลือกโง่ฉันรู้สึกว่ามันโง่มันโรแมนติกไม่ถึงได้อ่ะเออมันเออตั้งแต่การที่ให้มาแค่ยายพี่ไทยกับยายเจ้ามาเพื่อตามหาต้นไม้ต้นนี้ในข้างในความเป็นจริงอ่ะมึงมีทั้งทรัพยากรเงินมึงมีทั้งคนแล้วมึงมีเดดไลน์แค่5วันใช่หรือว่าจริงๆแล้วมึงทำอะไรกันเนี่ยเขาไม่ได้รวยเขาหลอกเราเขาไม่รวยเนี่ยพวกนี้เขารวยจริงเขารวยแต่เขาฉลาดจริงเขาสร้างภาพเธอเขาอายนี่แต่บอกทุกคนว่าเขาจนใช่แค่เขาจริงๆเราโอเคเราพยายามที่จะให้เห็นถึงความทุ่มเทความพยายามในความรักแต่สำหรับฉันมันคือคนที่ไม่ใช้ทรัพยากรที่มีในมือให้เกิดประโยชน์มันคือคนโง่คนหนึ่งค่ะถ้าจะคุยเรื่องนี้จริงๆอ่ะเอา A4 มาจดจะเริ่มเลยเข้าใจปะเราไม่ได้อยู่ในยุคหินยุคไปยุคถูเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีก็มีนู่นก็มีการสื่อสารก็มีมึงจะไม่จะไปเหมือนมึงไม่ได้ด่าเขาอ่ะมึงด่ากูประโยชน์ลาตัวเกินมึงเข้าใจคือว่ามาแล้วคิดตามแล้วแบบเหมือนกูเลยเราไปรักกันได้เรารักกันได้เราไม่ต้องแล้วไทยต้องปล่อยให้น้องที่โดนแทงอยู่ในป่าผ่านวันผ่านคืนเลือดไหลไปเรื่อยๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรทนได้ทำแล้วมีผลลำเลือดไม่ได้เอามาด้วยให้เขาไปหมดมึงอย่าสงสัยหนูเราต้องแผลอาจจะดีขึ้นเองอัตโนมัติน้องเป็นแวมไพร์หรอเสาเอคิวเมนหรอแล้วยายวายุคือหรือมันไม่มีสัญญาณหรอไม่มีสัญญาณแหละไม่สัญญาณแหละเพราะป่าสัญญาณเดียวที่ป่าโป่งที่อยู่ลึกระเบิดที่อยู่ลึกที่ไทยวิ่งออกไปได้นั่นแหละติดต่อไม่ได้จริงอย่าไปฟังอย่าไปฟังเดี๋ยวจะฉลาดขึ้นเดี๋ยวไปฟังอ๋อน้องไม่มีหูอยู่แล้วโอเคโอเค
ั่นแหละมันแค่เป็นความรู้สึกของพี่แล้วกันอ่ะคุณผู้ชมแต่ละคนอาจจะรู้สึกเราอาจจะรู้สึกไม่เหมือนกันมันต้องมีคนคานไปนิดนึงกูไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเออคานเกินเลยอ่ะดูก่อนเดี๋ยวมึงคานใครนะขอบคุณนะครับพี่แดดจะสมควรไปแล้วแต่น้องขยับตัวจากจุดเดิมน้องไงใช่แล้วก็เลยไม่เจอเลยเหมือนกันคิดซิครับคุณโยมเราทำสุขมาฝากขอบคุณนะผู้ผาลูกน้องไปไหนไม่สงนายจะเอาเองไงบ้างเองพอรู้สถานการณ์ไหมอ้าวนี่ไงไม่ต้องห่วงมันหรอกหายเลยขอบคุณทุกคนมากจริงนะครับไม่มีใครห่วงขอบคุณทุกคนมากจริงๆนี่เขาแสดงว่ามีการสั่งงานสั่งการไปแล้วว่าไปช่วยเจ้าไปเอาคนไปช่วยมึงคำว่าคนเราโดนแทงที่ขาไม่ต้องเป็นห่วงมันหรอกได้ยังไงวะอาจจะไม่ต้องเป็นห่วงในที่นี้คือส่งทีมแพทย์และทีมงานไปแล้วส่งทีมแพทย์ไปแล้วด้วยไปอยู่ไหนกันวะไม่เขาไปไหนกันหงิดอะผิดที่ละนนนเข้ามาคนเราโดนแทงที่ขาไม่ต้องเป็นห่วงอยากไม่ได้เราอยากโรแมนติไซด์อะไรแปลกๆอยู่เว้ยที่เดียวที่โดนแทงแล้วไม่ต้องห่วงเลยอันนั้นก็ห่วงห่วงเหมือนกันนะห่วงก็ไม่ได้จะโดนโอ้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยดิสคัสกันวางลงวางเอาวางสมองลงมาก่อนดูแบบสวัสดีครับป้าหนูขอคุยกับพรามหน่อยป้าหนูจะคุยด้วยป้าหนูสวัสดีครับป้าลูครับโอ้ยน้องฝืนยิ้มรู้เลยนะคะนี่ค่ะทำแผลค่ะเดินมาไกลไม่ได้ทำแผลเลยมาทำตรงนี้เปลี่ยนเปลี่ยนก็เปลี่ยนผ้าเอาไว้ใช้ป้าทำไมอย่าจะตลกมาถ้าเป็นเจ้าก็มาทำตัวเองใช้ผ้าทำไมอย่าทำเยอะค่ะปากมันแรงเยอะกว่ามือค่ะเก๋คิดทำอะไรโรแมนติกตอนนี้โดนด่าหมดนะเริ่มแล้วนะก็มันใช้เวลาไหมวะจริงอีกคืนเหรอเนาะคืนนี้เมื่อวิญญาณอะไรใกล้แล้วเฮ้ยมึงก็ฝันร้ายเหรอเอาอะกูฝันถึงตอนเด็กเรื่องของเขาสองคนอีกเองอะเขียนก็เฟื่องเองอะแล้วก็เบียดเหมือนกันแหละตอนที่กูเจอมึงอ่ะกูก็ฝันถึงตอนนั้นเหมือนกันตัวโรแมนติกแล้วนะตัวโรแมนติกแล้วนะแผลหายแล้วแผลหายแล้วไม่เจ็บแล้วแต่การแทงขามันเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่ของการเป็นเดินป่าแบบกูตกน้ำอ่ะเป็นอุบัติเหตุเล็กมึงผ่ายบอลขาขารู้ได้ไงวะจะใหญ่เมื่อไหร่อ่ะมันโดนแทงก็กูรู้สึกตายแฟนมันแค่ถลอกเหรอมั้งแต่อย่างนี้คนจูบกูอุ้ยแต่เด็กไม่ออกแล้วหมายถึงตะกี้ไม่ต้องเกลียดเหรอกูจะรังเกียจทำไมวะวะก็มึงช่วยชีวิตกูเองโอ้ยมันส่งมาแล้วมึงเออบทมันส่งมาแล้วมันชิบหายว่ะเอาเอาเท่าไหร่วะเพราะมึงคือคนแรกที่ทำให้กูร้องไห้โอ้ยข้าขอโทษจริงๆที่ข้าต้องไปต่อจากนี้ข้าคงจะอยู่ดูแลเองไม่ได้แล้วแล้วหมายสัญญากันแล้วไงก็ข้าต้องยาตามพ่อแม่ไปเองจะเอาอะไรไว้ขี้แย่เออข้ามันขี้แย่แต่ข้าก็ไม่ได้ขี้โม้แบบเองว่ะสัญญาไม่เป็นสัญญาจะไปไหนก็ไปไปขี้โม้ยาไม่ออก
รีเทนไปล่ะมันเป็นไม่ใช่ออริจินยาปลอมยาปลอมเลยเหรอแม่ใครนั่งคุยต้องถามเป็นคำสาปรู้ไหมพวกกูต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะลืมได้แล้วทำไมวะทำไมต้องกลับเข้ามาในชีวิตกูด้วยทำให้กูวางวุ่นแบบนี้เว้ยเว้ยเว้ยโอ้โหเจ็บใส่ยูนารุเยอะแค่ตัวไม่เป็นแหนูอะที่จะไม่ห่วงแล้วนะห่วงตัวเถอะต่อเฮ้ยโอ้โหไม่ได้มีความเจ็บแผลอะไรเลยไม่ได้เจ็บขนาดนั้นค่ะป้องเหรอไม่เจ็บขนาดนั้นค่ะนั่นจากนี้สสารสีน้ำเงินไม่ปรากฏขึ้นมาอีกแล้วล่ะเราก็จะไม่ได้เจอกันอีกเลยนะอย่ารู้ว่าป้าลูลูพูดว่าอะไรอัลลูอัลลูก็นี่ไงจะบอกว่าจะมาเมื่อไหร่ใช่ไหมใกล้แล้วเนี่ยให้พี่ไปด้วยเถอะวายพี่ตัดสินใจแล้วจะไปแล้วจะหูอื้อนะเพราะว่าถ่ายโลกนู้นยังอยู่อ่ะนะก็จะตายมั้งผมว่าพระอาจารย์จะเต็มดวงตอนคืนนี้เที่ยงคืนคืนนี้เท่านั้นเดี๋ยวพี่จะมารับตอน5ทุ่มนะตอนนี้4ทุ่มครึ่งพี่ไปเยี่ยมแบบนึง5ทุ่มมัน
ไม่แบบจิ้มจวนเกินไปหรอวะมึงบ่อยอยู่ข้างโรงพยาบาลอ๋ออะไรนะอ๋อโอเคหนาเล่าไอ้บ้าเอ้ยบ่อยอยู่ข้างโรงพยาบาลไม่พาเจ้าเข้ามาฝากสูตรเขาว่าไปทีละหลายคนได้ไหมจากในตำราสสารสีน้ำเงินน่าจะปรากฏขึ้นอีกครั้งเวลาที่พระจันทร์เต็มดวงประมาณ5 ทุ่มโอ้โหทำไมอ่ะถ้ารู้บอกผมว่าทำไมอ่ะพระจันทร์เต็มดวงตอนผมอยากให้พี่ไทยไปไงเที่ยงคืนอ๋อหลอกแล้วพี่จะออกไปก่อนยังพี่จะมารับตอน5 ทุ่มนะทำไมไม่ให้พี่ไทยไปด้วยอ่ะเพราะที่นู้นมันยังมีพี่ไทยอีกคนนึงไงก็เป็นไทยสองไทยเมื่อไรตาโลกหนึ่งข้ามไปแล้วเจอกับตัวเองในอีกโลกหนึ่งฝ่ายที่ข้ามโลกไปจะเกิดเสียงในหูดังมากจนทนไม่ไหวทำให้ต้องทุกข์ทรมานไม่มีทางแก้ไขและต้องตายในที่สุดคนที่มีความสุขคือผมจะกลับไปที่ของผมพี่คนจะอยู่ในที่ของพี่เราต่างอยู่ที่ของตัวเองดีกว่าผมทำใจไม่ได้ถ้าพี่ข้ามโลกไปโลกลุมนาของน้องคือแล้วผมต้องเห็นพี่ตายไปต่อหน้าต่อตาไม่มีใครสรุปใช่ปะไม่หนูอะจำไม่ได้ความสุขจะไปแล้วโดดเลยลูกเดี๋ยวมันนานเอ้ยมันแป๊บเดียวกว่าที่ร้องจะรู้โดดสุดท้ายก็สายเกินอุ้ยเขามาว่ะเมื่อฉันได้บอกให้รู้ว่ารักเธอเท่าไรยังน้อยแค่ขอโอกาสพูดเอาละครับลาไทยเธอหากวันนี้ฉันพูดไปว่ารักเธอไปดักพอดีได้เลยอ่ะจะหาก็ฟ้ามีแย่ที่เราห่างกันแสนไกลและเธอคอยอยู่ตรงนี้แต่ฉันใกล้ๆอยากรู้ว่าหัวใจเธอมีฉันเหมือนกันจบลงไปแล้วนะครับกับ Two World โลก2ใบใจดวงเดียวในเอพิโซดที่9ใช่เรื่องราวเกิดขึ้นมากมายใน EP นี้นะจ๊ะเรื่องราวของความเป็นโรคร้ายโรคลุมนาของน้องครามแล้วก็ในที่สุดก็สามารถช่วยน้องได้ช่วยน้องได้จากผลลำเลือดผลลำเลือดเรามาโฟกัสท็อปปิกที่น้องกับโรคก่อนเลยไหมเพราะว่าเมื่อวีก่อนนั้นน่าจะคุยกันยาวนิดนึงที่ไรเป็นไรอ่ะรู้จักอะไรรู้จักดีแปลกเหมือนมีความผิดเหมือนความผิดติดตัวอะไรอะงงเฮ้ยพูดจาทางคลิปแบบพูดจาดีแปลกมีพิรุธอีกแล้วนะแบบแบบจำไม่ได้ว่าอะไรที่ทำให้น้องตัดใจว่าน้องอยากกลับไปนะคือน้องอ่ะน้องใช้คำว่าการที่น้องตัดสินใจกลับจะทำให้ทุกคนในโลกเนี่ยจะได้มีความสุขฉันก็เลยงงว่ามันจะมีความสุขยังไงวะไม่เห็นมีใครมีความสุขเลยยังเป็นเจ้ากับไม่แต่ที่จริงถ้าแบบเป็นเหตุผลว่าคิดถึงพ่อให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิม
เหมือนเดิมของมันในสิ่งทำอะไรที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยก็ได้แล้วก็ความคิดถึงพ่อก็ดูแบบกลับไปได้คือเราแค่รู้สึกว่าการที่น้องคำกลับไปมันทำให้ชีวิตทุกคนดีขึ้นอย่างไรมันแบบเป็นการเสียสละเพื่อคนอื่นอย่างไรเรายังไม่เห็นภาพตรงนั้นอันนี้ไม่รู้นะจำไม่ได้เหมือนกันแต่ในชั้นดาวจากซิตูเอชั่นคือว่าน้องอ่ะคุณสันดีแบบไม่ใช่น้องอ่ะคือน้องมีมิชชั่นเดียวเลยวันที่ข้ามมาวันที่ช่วยภูผาคือช่วยภูผาก็คือภูผาได้รอดแล้วเข้าใจปะตอนนี้ก็คือถึงเวลาที่ต้องกลับไปแล้วก็ถ้ามองในเรื่องของความแบบปลอดภัยหมายถึงว่าความเป็นอยู่ well-being อ่ะทุกคนที่เนี่ยดีหมดแล้วแต่คนหนึ่งที่น้องยังไม่รู้เลยคือพ่อของตัวเองและพ่อก็ยังเริ่มมองไม่เห็นใช่นึกออกปะคือที่เนี่ยการที่น้องจากไปจากฟากเนี้ยทุกคนยังอยู่ได้ผู้ผามีทุกคนมีความสุขใช่พี่ไทยต่อให้ไม่มีน้องแต่พี่ไทยยังมีลูกน้องยังมีบ้านมีปั้นรูมีโน่นมีนี่แม่ก็มีคนดูแลมีดวงเดือนดาวเดือนดูแลพี่ไทยก็ดูแลแม่คือทุกคนมันแบบอยู่ได้ไม่ตายแล้วอะปัจจัยพื้นฐานครบศัตรูใดๆที่แบบมันไม่มีแล้วแต่ฝั่งโน้นน้องไม่รู้เลยว่าพ่อเกิดอะไรขึ้นรู้แค่ว่าพ่ออย่างตาไม่ค่อยดีแล้วนะนีโน่แล้ววันที่น้องจับมาก็จับมาแบบการจากมาไม่ได้การพ่อไม่รู้เลยว่าน้องหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ภารกิจหลักของน้องก็เสร็จสิ้นแล้วเสร็จสิ้นแล้วแล้วเราเองตรงนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วถ้ากลับไปอ่ะน้องอาจจะหายหรือเปล่าเก็บจากลูมานาเออเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโรคนี้มันทำให้น้องมันเป็นสาเหตุมันคอสมันอะไรเคียวยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าการกลับไปโลกของตัวเองที่ตัวเองจับมาก็น่าจะเป็นทางออกหรือเปล่าแล้วก็ไม่อยากทำลายพี่ไทยอย่างที่บอกเพราะว่าถ้าเอาพี่ไทยไปด้วยแล้วยังไงพี่ไทยตายทำไงไม่รู้ใครจะเอามันตายการเอาพี่ไทยไปด้วยนี่เห็นด้วยเห็นด้วยตามคอนดิชันที่เขาใส่แบบแคปก็ถูกเข้าใจได้แต่แบบโอ้แต่ถ้าเกิดจะช็อกมากถ้าโทรกลับไปแล้วแบบสมมติพ่อเสียแล้วเลยเออมันก็อาจจะยังกลับมาได้อีกเปล่ามันไม่ได้เปล่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วใช่ใช่แต่หมายถึงว่าน้องจะไม่รู้เอามันจะน้ำเงินเมื่อไหร่เพราะคนที่ดูคือฟันเธอแต่ว่าน้องอ่ะข้ามไปอ่ะเวลามันจะห่างจากปัจจุบันไป3ปีป่ะใช่ไหมนะคือฉันกำลังเดา ว่าไม่แน่น้องกลับมามันอาจจะถอยจากปัจจุบันของน้องไปก็ได้นะแล้วทำให้ภูผายังไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็ได้ไปคอลเลกต์ไปช่วยแต่พี่คิดว่าไม่ที่คิดอย่างนั้นเพราะว่าตามตำนานนิทานนมนานกะเลและปูนาคาเกตัวใหญ่ถ้าไม่มีเด้อๆๆๆทำยังไงปูนาคาเกก็คือเรื่องราวฝั่งเนี่ยฝั่งเอิร์ธวันอะตำนานที่เขาบอกว่าคนที่ตายไปแล้วจะฟื้นขึ้นมาคือเรื่องราวไทม์ไลน์พวกเขามันเดินทางไปแล้วอะคนข้ามจากโลกนี้ก็ข้ามมาณวันนั้นเลยอะก็จะมาแบบเออไม่ได้แบบไม่ได้ยอมไม่ได้อะไรอะแล้วก็คิดว่าต่อให้น้องกลับไปอะมันก็จะเป็นไทม์ไลน์ต่อจากเดิมที่น้องกลับมาไม่แต่ที่ผ่านมามันอาจจะไม่เคยมีใครข้ามกลับกันได้ไงคือข้ามมาอย่างเดียวคือข้ามแบบหนึ่งขาทุกคนมาแบบไม่ใช่แบบมันไม่ได้เกียรติแต่ถ้ามันเป็นทูมันก็ควรจะหมายถึงว่ามันก็พาราเรลกันไปนะไม่ควรจะย้อนเวลากลับไปอีกป่ะจริงก็ย้อนกลับไปข้างหัวมันไหมไม่เกี่ยวอะไรกันเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปอ่ะมันจะมีน้องสองคนไงมันอยู่ไม่ได้ถ้าจะปั๊บหลักการมันก็มันจะต้องมีแบบอะไรมากั้นไว้อ่ะเออไม่แค่รู้สึกว่าอยากให้กลับไปแล้วน้องได้แบบสมหวังในอะไรสักอย่างน้องก็กลายเป็นว่าเราจะไม่มีอะไรเดือนปะมันรวม3เดือนปะไม่อ้าวไม่รู้ต้องดูเลิกดูจากไม่รู้แล้วไปหนูดูเผื่อได้มั้ยอืม3เดือนน่ะคือรอบที่แล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกๆ3เดือนแต่ก็หนูดูมั้ยก็หนูดูให้หน่อยรอบหน้าเราได้กลับมาถูกไม่ไงแต่ว่าอ๋อหมายถึงให้ดูจากฝั่งนี้เลยใช่มั้ยอืมเก็บข้อมูลไว้ก่อนเออไม่เอาจริงกูไปจ้างกระท่อมอยู่ในนั้นก็ได้กูนั่งฟังมันทุกวันเลยจะมาอยู่แค่นั้นแหละเออคือไปอ่ะเพื่อไปรับพ่อข้ามกลับมาให้มันจบเออเหรอเพราะว่าพ่อโลกนี้ตายแล้วมาอยู่ได้แล้วไม่อยู่แล้วผมไม่แตกจริงไม่แตกเออพ่อจริงคือถ้าพ่อไม่กลับมาก็เหมือนเราแยกย้ายไปเติบโตเออไปเอาพ่อโลกนู้นมามาอยู่กับแม่ด้วยใช้คำว่าแยกย้ายไปเติบโตกับพ่อก็เหมือนถ้าพ่อไม่ได้ออกมาก็เหมือนแบบเออเราขอแบบมาล้ำลายประเทศอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะฝั่งโน้นก็เหลือแค่พ่อที่น้องยังเป็นห่วงอยู่ก็เห็นด้วยเออก็เอาพ่อมาเลยจบอยู่ฝั่งนี้แม่ก็อยู่ทุกอย่างทุกคนลงตัวลงล็อกพลิกล็อกกันหน้าดูคนทลายก็เป็นไปได้ก็ไม่แน่น้องอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้ไม่แต่ถ้าน้องคิดอย่างนั้นน้องก็บอกทุกคนสิว่าหรือบอกพี่ไทยก็ได้ไปพ่อหน่อยไหมใช่ป่ะ
พี่ไทยไม่เอาไม่ได้ไงเอาพี่ไทยไม่เอาไม่ได้ภูผาก็ได้อ่ะเออภูผาไปได้ก็คือในช่วงการที่ต้องไปตามหาแล้วก็ค้นหาผลลัพธ์เลือดต่างๆเงี้ยครับมาช่วยน้องอ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในป่าสําหรับเรารู้สึกว่าการบทแล้วก็การถ่ายทําของซีนที่ทําให้เราเห็นน่ะมันอ่อนมันซัพพอร์ตเหตุผลในการทําของเขาแบบได้ไม่มากพอมันไม่สมเหตุสมผลกับตัวละครอ่ะในสิ่งที่ทรัพยากรบุคคลทรัพยากรเงินที่ตัวละครมีหรือการที่แบบมาที่เราบอกว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงมานึกขึ้นได้ว่าแบบต้องไปหาพื้นที่แบบนั้นแต่ก่อนนั้นเนี่ยไม่ไปหาคือเรารู้สึกว่ามันทำให้ต้นไม้มันหายากได้ภายใต้คอนดิชันที่มันควรจะเป็นของเรื่องอะได้มันไม่ใช่แบบว่าไอ้ขนาดเช่นแบบระดมคนหาจริงๆแล้วก็แบบว่าโอเคไปคนที่ไปเจอเป็นพาร์ทของทางที่แบบกระจายตัวแล้วแล้วก็ไปเจอตรงนี้พอดีมีความยากบนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยเราว่าบทอ่ะต้องการแบบว่าเน้นให้เห็นถึงความยากความพยายามให้รู้เป็นใช้ความรักเออแบบเน้นไปทางนั้นซะเยอะจนทำให้เรารู้สึกว่าเรามองว่าการเป็นตัวละครการเป็นคนไม่ฉลาดอ่ะเข้าใจปะคือแบบเหมือนใช้แต่หัวใจแต่ไม่ใช้สมองในหลายๆเหตุการณ์อ่ะเพราะต้องการสื่อให้เห็นถึงความพยายามความทุ่มเทความทำเพื่อคนที่เขารักจนแบบรู้สึกว่าอ้าวแต่เรามีทรัพยากรบุคคลเรามีทรัพยากรเงินเรามีโน่นมีนี่ที่ถ้าเราใช้พวกเนี้ยมันจะทำให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นอ่ะคือจริงๆเราสามารถให้พี่ไทยภูผาทำได้เหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าเพิ่มการที่เขาสั่งให้มันมีคนช่วยทำมีการรวมหัวกันทำมากกว่านี้มีคนเจอเป็นผู้ผ่านหรือพี่ไทยก็ได้แมนแมเนจเมนต์มากกว่านี้เรื่องความมันดูแบบเหมือนเป็นปมใหญ่เหมือนเป็นใช่มันคือสิ่งสำคัญของสิ่งสำคัญมันคือถ้าหาไม่เจอน้องต้องตายโอ้ยมันใหญ่แบบพอทำมันแอคชั่นน้อยเรื่องใหญ่แต่แอคชั่นน้อยแอคชั่นไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่อย่างที่เราบอกเน้นแบบให้เห็นถึงความทุ่มเทของพี่ไทยเพื่อน้องครามการค้นหามันเริ่มตั้งแต่การค้นหาในห้องสมุดที่ไปทำกันสองคนใช่แบบยูมีทรัพยากรมากมายแต่อยู่ทุ่มเทแค่นี้หรอถ้ากูเป็นคามกูดูกูขึ้นมาด่าใช่ใช่แบบนี่มึงทำให้กูสุดๆหรอความรู้สึกเราจะเป็นเหมือนอย่างงั้นจะเป็นเหมือนคามที่รู้สึกว่ามึงรักกูจริงปะเนี่ยรักกูมึงแบบทุ่มเทไปได้ไหมจริงฝากภูผาเองอ่ะเขาถึงขั้นจะเปิดมูลนิธินั่นนี่โน่นวิจงวิจัยยิ่งใหญ่เพื่อจะแบบรักษาโรคเนี่ยแต่สิ่งที่เขาทำมันต้องเปิดตำรากันสองมันไม่ทันแล้วไงมันอีโบอีเบย์อีโบอีแบอ่ะไปหน่อยแล้วกันการค้นหาก็คือแบบคนไม่มีคือเอาจริงๆแบบอีสอร์ทที่แบบอยู่ดีก็คิดได้ว่าแบบมันควรจะไปอยู่ในที่อุณหภูมิเหมาะสมก็งงคืออาฮะเป็นเราฮะเป็นเราแล้วกันเราจะเขียนบทว่าน้องครามเคยบอกว่าอยากไปดูนกตัวนี้ที่ผ่านี้จังเออมันดูโรแมนติไซด์กูอีกว่าเฮ้ยเราเคยมีเป้าหมายด้วยกันจะมาผ่านี้เพื่อมาดูนกแล้วนกไม่อยู่ผ่านี้แสดงว่าอีดอกเนี่ยมันอยู่ผ่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันยังดูแบบเด็กเพศตัดเขียนบทดีมากมันคือเพศตัดสถานการณ์คนนึงเออเพราะว่าแต่ว่ามันโรแมนติไซด์ไปในได้หลายๆเวมันแบบแล้วคือเอาจริงๆชอบซีนวายุกับเจ้าในการนัวกันมากชอบมากซีนเลิฟซีนดีมากแต่ทำไมอยู่ผิดที่อ่ะบทที่นำไปสู่เลิฟซีนเหมือนมันไปเย่ๆกันในวัดอ่ะมันไม่ใช่ตรงนี้คือมันเป็นเหมือนการฟันฝ่าแล้วออกไปแล้วก็ได้แล้วค่อยแบบมันดูแบบนี่แผลมึงยังไม่หักมึงโดนแทงขานะเว้ยเออมันออกไปแล้วค่อยมึงค่อยรักกันได้ไหมหรือออกไปแล้วเป็นฟิลเหมือนว่ามาเฝ้าไข้ลำเลยความรักที่เธอพาฉันออกไปจากตรงนี้ได้แล้วก็แบบเออโบ๊ะบะกันอย่างเงี้ยไม่ตีไม่ได้ติดกับการที่มีฉากโบ๊ะบะแต่ช่วยมาให้รู้สึกและเจ็บสุดมันไปอยู่ตรงนั้นมันคือแบบเจ็บสุดคือภูผาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเออคือมันไม่ควรรอโดนแทงที่ขาแล้วแกขาคือมันเป็นที่ที่ออกโพสเจอร์เยอะอะคืออย่างน้อยผู้ผ่าบอกมาหน่อยว่าที่บอกว่าไม่ให้เป็นห่วงคือมึงส่งใครไปช่วยอะไรแล้วหรือยังเพราะตอนนี้พวกกูไม่เห็นหรือไม่คือแบบว่าให้เขาออกมาก่อนแล้วก็ผู้ผ่าบอกว่าโอเคมีทีมจัดการต่อเรื่อยๆแล้วมาบอกให้ก็ได้ใช่ตอนนี้เห็นเพื่อนกันแน่นะที่แบบว่าที่เราเซลล์กันไปคือมันรู้สึกว่าเหมือนตั้งมันแบบมันตั้งเป้าไว้ว่าต้องเกิดในกระท่อมกระท่อมต้องสิ้นตรงนี้มันก็เลยแบบเออเสียดายมันทำให้รู้สึกว่าจะฟินก็ฟินไม่สุดเพราะใจมันยังตะกิดตะขวนใจอยู่วะยังไงดินนะคือสิ่งของการมาเข้าคู่สิ่งของการที่แบบเจ้าไปต่อไม่ได้พี่ไทยต้องลุยต่อคนเดียวสิ่งการพยายามอ่ะมันดีที่เกิดขึ้นแต่ที่มาที่ไปของการเกิดขึ้นอ่ะมันไม่รองรับกันอ่ะ
มันดูไม่ฉลาดไม่ต้องโดนแทงขาได้ไหมเออได้ไหมขาพิกก็ได้ขาพิกก็ได้เออแค่ขาพิกหรือแบบมันรัชกับเวลาอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมแล้วถ้าขาพิกอะฉันว่ามันก็ยังดีแล้วไม่ต้องห่วงมากไม่ต้องห่วงความซีเรียมันไม่รุนแรงมันไม่เกิดบาดแผลแบบเออแล้วการที่พายุมามันก็ยังเลิฟซีนได้ในความคิดฉันแล้วกันนะฉันว่ายังไงการโดนของแหลมแทงขาอันนี้มันรุนแรงไปมันรุนแรงต้องการฉากเซฟสิทธิ์เราเพลินนิดๆให้มีความคลายขึ้นหน่อยๆให้มันได้แบบถ้าตันหรือเปล่าถ้าตันถ้าตันถ้าตันตายเดี๋ยวตายผู้ผ่าไม่เคยคำว่าไม่ต้องเป็นห่วงเป็นห่วงเหรอเป็นห่วงเถอะถ้าเสพติดแล้วเป็นห่วงเถอะเออเป็นห่วงเถอะหรือไม่ก็ไปเมย์แบบว่าส่งคนออกตามหาแล้วยังหาตัวไม่เจอเลยให้มีความบอรี่เล็กๆก็ได้จริงไม่ใช่บอกว่าอยากเป็นห่วงไม่ได้คนโดนแทงคนโดนแทงไม่เป็นห่วงไม่แล้วต้องเป็นห่วงเมื่อไหร่เป็นยิงเหรอเป็นห่วงกี่โมงเอออะไรวะแล้วตอนไทยไม่รู้ใช่ป่ะว่าไทยถ้าไทยไปหัวจะแตกไทยไม่รู้รู้อ๋อไทยรู้รู้แต่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไงพี่ไทยยอมนี่เห็นไหมก็คือบอกว่าเพื่อความรักทำได้หมดเออมันเหมือนคนลุ่มหลงในความรักจนแบบไม่ได้คิดจะคือไปถึงแล้วตายแล้วยังไงน้องก็ต้องต้องเสียใจจริงมันก็ไม่ได้อยู่รักกันอยู่ดีหรือจะไปแบบรอปฏิหาริย์ว่าไปแล้วรักแท้จะประกันหูต้องไปฆ่าพี่ไทยต้องไปฆ่าไทยนูนมึงจะต้องฆ่าเร็วด้วยนะโอ้โหมือใช่ต้องรีบจะต้องรีบจัดการไม่เดี๋ยวก็มาเป็นแคทเธอรีนอะเออแต่ว่าเราจะต้องแบบยืนไปฆ่าคนโดยไร้เหตุผลหรอก็ไม่เป็นไรฆ่าได้เราทำได้ยากขนาดไม่ได้ต้องฆ่าตัวเองพ่อเขาไงเอ้ยใครลูกนูนฆ่าแม่น้องคามเออยังไม่รู้ไงยังไม่รู้ว่าฆ่าหรือเปล่าสรุปที่เขาพูดปะไม่น้องคามเห็นกับตาเลยนะว่าฆ่าหรอใช่อ้าวไหนบอกเห็นคนเดียวเห็นกับตาได้ไงเห็นกับตากับยาก็ไม่แน่พี่ไทยพี่หมายถึงพี่ไทยโลกเนี้ยก็อาจจะแบบก็ฆ่าพี่ไทยโลกหนึ่งก็อยากฆ่าใครก็ฆ่าเถอะอ่ะไม่ได้หนูรู้ที่ยังไม่ได้ทำไมไม่ได้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 ละครมีซีรีส์ถ้าชีวิตจริงทำอย่างกันได้พี่นนท์เอาต้องโอ้โหน่าทรมานเลยต้องจิ้มกี่ทีเนี่ยมึงทรมานอะไรกรอบโดนจะทอดอ่ะต้องซ้ำจิ้มทอดนะความยาวแบบเนี้ยทะลุสันไขมันยังโอ้ยแกโทษนะแค่ซ่อมจะเป็นไรไม้โดนไม้แทงขาทะลุเอวอะไรเลยเอาอีกแล้วคนละลูกโดนไม้แทงทะลุขาไม้แทงทะลุขายังยกขาสูงได้เออเอาเลยค่ะถึงฉันโดนไม้แทงทั้งตัวแต่ถ้าจะโดนเยี่ยสิงคโปร์หยุดโดนหยุดอ่ะทุกคนอ่ะมันคือประมาณนี้เรื่องราวแต่ว่าเราต้องมาเอาใจช่วยเพราะว่าน้องกลับไปแล้วคือน้องจะเจออะไรที่โลกหนึ่งใช่ใช่สิคุณกลัวสิกลัวคือน้องจะต้องกลับไปเจอกับอะไรถ้ามันไม่เป็นอย่างที่คิดไว้ล่ะตอนที่จริงน้องหนีจากโลกหนึ่งเพราะน้องหนีการถูกแบบตามล่าด้วยปะแบบเหมือนมีเรื่องกับเอไอพี่ไทยนั่นแหละเออใช่กลับไปน้องจะเจออะไรเกิดอะไรขึ้นโลกน้องอยู่คนเดียวด้วยอย่าลืมมันจะเป็นเรื่องที่น่าลุ้นสำหรับน้องครามแล้วไปคนเดียวแล้วไปแบบป่วยด้วยคือไม่รู้ว่าไปโลกนี้แล้วหายไหมใช่ไงคืออีผลเนี่ยมันรักษาแบบเคียวหรือยังหรือแค่แบบบรรเทาอาการคือแบบจริงๆเคียวได้แต่ว่าไม่ใช่แค่2ผลมันถือว่าโอเค2ผลเออจะย้ำ2ผลอีกนานปะล่ะก็ของมันมีของมีจำกัดเออมันก็ต้องแบ่งไว้ให้คนอื่นอีกเปล่าที่เขียนว่ามาอีกเขียนว่ารับคิวเราไม่เกิน2ผลเออต้องวนใหม่ตรงนั้นเขาเขียนไว้แล้วค่ะยาเด็ดเกิน2ผลเซลอ่ะเดี๋ยวเรามารอติดตามให้กำลังใจใน EP หน้าซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นอีพีสุดท้ายนะครับอ่ะก็อย่าลืมไปติดตามอีพีสุดท้ายได้ทางไอชีวันพฤหัสนะครับเวลา2ทุ่มเนาะใช่แล้วเดี๋ยวมาติดตามเกรซพิพิธศาสตร์เลดไวน์นะครับก็โอ้ยจะเลยได้อีกควายก็เลยให้มันออกมาก่อนไม่ใช่ทำอย่างนี้เหมือนงูเหลือมจะพวกหมาออกมาเหมือนงูเหลือมเมื่อกี้แต่เรารบกวนจะเดี๋ยวขย้อนออกมาอย่างเงี้ยอ่ะก็ฝากเป็นกำลังใจพี่ๆด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในช่องทางมันจะเป็น Facebook IG Twitter TikTok แล้วก็ YouTube ที่สำคัญที่กระดิ่งติ๊กต๊อกนะครับจะได้รู้ว่าผู้พี่ๆนำความสนุกสนานแบบนี้มาฝากแล้ววันนี้ทั้ง4คนขอตัวไปก่อนเจอกันได้พี่หน้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย